ูดสั้นเลยป่ะฮะโอ้ยผมหมู่บ้านคุ้มข้องข่อยถึงจะเป็นพันเลยแม่นว่าคาราข่อยนี่สีดองเงิน VS พายแซมสั้นกระจกไม่ยี่หินั่งคือนั่งใส่ทองคือจกก็เลยไปนั่งไล่ขานกับไส้เต็มทีเลยแบบหงายทองเลยจ้าแบบนี้นาทีระทึกเงี้ยสุดยอดแล้วมือข้างใต้นี่โอ้กำลังข่อยได้มือข้างใต้นี่โอ้หมู่บ้านนี่คุ้มข้องข่อยถึงจะเป็นพันเลยแม่นโอคาราข่อยนี่บัตรลาดบัตรลาดเด้อเออโอคาราข่อยได้เลยนี่เฮ้ยคนบอกว่าเป็นบัตรลาดโฆษณาบัตรลาดนะเว้ยเอ้ายังไงฮะนี่ฮะฮะอันนี้ใบบัวมาดูช้างน้อยครับเอาไปเลยเอาไปซุ้มเขียวเลยไปเลยใบบัวมาดูช้างน้อยโอ้ไทยได้บ่นี่ฝงบ่นี่บ่เหลือเอาลงๆอืมแต่ลูกชายว่าไปกันไปไปหมอไม่ไกลกําลังนอนอยู่ครับรวยรวยเฮ้ยไปใส่ไปใส่ไม่อะไรไปใส่จะไปใส่ลูกอยู่ก็พออันนี้มาทำไมนี่ฮะมาเล่นมาเล่นมาเล่นถึงมาตีไก่มาตีไก่ยังยิงไปมาเล่นถึงมาเอาไก่เอาไก่ไปใส่เหรอต้มหมดแล้วซุ้มซุ้มเสียวอยไก่ย่าง5ดาวก็ไก่ตี5ดาวมาแล้วโอ้ยายๆๆไปมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วก็ได้ยังฮะมาดูหน้าหลานเหรอมาดูเลยเฮ้ยพี่แซมมาดูหน้าหลานแล้วเฮ้ยๆพี่แซมมาดูหน้าหลานมาเลยครับมาใกล้เลยครับเดี๋ยวมันจบตัวหน่อยนะมาหาน้องแน่นี่มาหาน้องสาวพี่แซมมาหาน้องสาวเห็นของกินนี่นึกว่าตาเขานี่พี่แซมมาเยี่ยมน้องสาวพระละเกือบไปใส่เอาเกือบน้องมากอ่ะตัวหลังมาเอาใส่เกลือใส่เกลือก่อนใส่เกลือก่อนใบบัวใบบัวมาใส่ใส่เกลือก่อนแล้วพ่อผ้าไปเลยใบบัวใส่เกลือนี่ส่องตีฮึไปเว้ยเว้ยเว้ยแซมมาเยี่ยมหลานครับตอนแรกเดินมาใส่เกลือดีใส่เกลือก่อนแล้วมันหนักงาม
เสียงไว้กำลังบอกว่าสีดองเงินขึ้นเก่งกว่าเพราะว่าไม่หนักงาคิ้วไหวเลยหน้าตาก็คล้ายๆกันอยู่นะสองพี่น้องเนี่ยคือไผ่ดินก่อนนะคือตัวไหนไผ่ดินไผ่ดินเลยแม่ไผ่ดินป่ะบ่ลูกลูกไผ่ดินสามสิบสี่ปีเองลูกสองอันนี้คือถ้าเข้าใกล้ต้องมีควานนะทั้งสองเชือกเลยถ้าเข้าใกล้ไม่มีควานทั้งสองเชือกนี่อาจจะไปคุยกันลากมะม่วงก็ได้นะพี่น้องหายใจเลยพอสร้างหน่อยนะนอนไม่ตีคีงเลยนะช้างน้อยนะลูกคุณแม่กินดีได้นี่ไม่มีตีงคงตีงคีงเลยช้างน้อยเนี่ยพลอยเพชรจ้ามีเพื่อนแล้วเราสายพันธุ์เดียวกันพ่อสีดองเหมือนกันอะไรครับว่าเอาว่าเอาว่าเอาสร้างสร้างตาเลือกแล้วน่ะนี่ๆตาเลือกแล้วครับจะไปใส่สิไปใส่สีดองเงิน VS พายแซมสันตอนนี้เราเยี่ยมหลานช้างเทวดาช้างเขียวช้างเขียวอันนี้ก็เป็นเจ้าทองเพชรทองเพชรฮะโมหูเลี้ยวเข้าขายบ่ใช่แล้วแม่นโอ้พ่อเดียวกับตะวันเป็นหน่องเป็นพีพีสักปีหนึ่งโอ้ไม่ไปได้สู่ตะวันหน่อยดอกว้าวอันนั้นมันโคตรช่างงานเลยเนาะไงไปนี่เพื่อสิคักไว้แซ่บเลยตะวันโคตรช้างงาเอามาอันนี้มาเบิ่งสร้างสีดอยลูกมั้ยมาดูสีดอเงินดิเดี๋ยวเขาไปหาสีดอเงินดูลูกเด้อพอซอยบ่ได้เด้อพอช่วยบ่ได้ลูกตัวบะเลอร์เทอร์เลยเราก็บันไดปีนขึ้นเนาะบันไดถ้ำเราก็ย่างขึ้นอันนี้เฮ็ดช่างง่ายเลยตัวนี้เฮ็ดตัวไหนนะตัวน่ะลั่นตาทำลั่นตานะขี่ผ่านแล้วไงวิ่งไปเลยวิ่งใส่เลยเอาไปอยู่เลยคือแลนพระเขาไปเลยเอาตัวนั้นห้องโอ๊กเลยโอ้ยตัวนั้นห้องโอ๊กเดียวเลยแล้วก็ถอยก็ดีก็ออกเลยสั่งสอนเล็กน้อยครับเล็กน้อยไม่ทำแรงถ้าแกดันก็โอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่เนาะเพราะมันใหญ่กว่าไอ้แซมพวกนี้ฮะประมาณ4 ตันประมาณ3 ตัน 8อันนี้ใส่เกือบไปใส่เกือบพอผ้าไปใส่ดอกไปบัวมาใส่เกือบฟังเพจบอกมาแม่ใช่คือให้เก็บเร็วของเป็นทั้งจะคล้องอ่ะอันนี้นอนทั้งวันทั้งคืนเลยน
้อนเบิดมือเบิดเว้นเลยสามตัวนี้เกิดมานอนเลยเสียงนะห้องอีกครับห้องอีกห้องอีกท้องอีกไอ้ท้องอีกเอ็งจะเป็นดอหรือเป็นงาโอ้โหดูฟาดฟาดดินใส่ไม่ไม่กินนี่คือเวลานอนตื่นมาที่จะนอนเจ็บแน่นะไปเขาไปเหลือทั้งสามหน่อยไปไปไปอีเสร็จละหมู่บ้านหนุ่มย่างไปขุ่นได้ไหมหมู่บ้านน่ะตัวน้อยๆเลยแม่หนุ่มย่างไปขุ่นย่างไปหาสปาทางขุ่นย่างเล่นโมทิแคนเล่นระกับมากเลยอันนี้ก็เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่สองบอกวันที่สองวันที่สองดูสายตาแม่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสายตาแม่ครับนะเออดูสายตาแม่ครับนะไม่ได้มองใครได้มองคนนี้ครับมองเสื้อเขียวๆนี่พี่น้องคือสิบ่ถือกันแห้งแล้วจะไปเฮ็ดอีหยังให้สั่งคือสิสั่งแห้งแต่ทั้งได้ทั้งว่าถอดได้เบิ่งได้อยู่เด้ตอนสมัยถ่ายคลิปใหม่ๆนี่ถอดได้เก็บขี้ได้พาถอดจากหลักได้เลยพาเดินเลยนะก็ว่าแต่มันหักดีเนาะแม่นบ่แม่นตัวบันไดมันใส่มันหันหลังมาใส่เลยบ่ทุกคนเลยฉันถี่เลยแล้วจะกวดแค่ยูซี่นะเอาไปผูกพุ่นเอาไปผูกยูบานเออผ้าไปผูกแมนผ้าไปผูกจูหูไปผูกย่างดีเออจูหูไปมาเอสั่งขึ้นแนมดีแท้สั่งขึ้นแนมดีแท้เออจกยูขนาดก็เลยใส่นั่งไปนั่งใส่ทองเออกระจกไม่ดีเหตุสั่งขึ้นนั่งใส่ทองขึ้นจกก็เลยไปนั่งไล่ถางกับใต้เต็มถี่เลยหงายทองเลยตัวแบบนี้กดจักเทือกดเธอเดียวเขาออกแล้วคราวนี้แล้วลูกเขาออกแล้วพ่อควานหนีแล้วไปรองเท้ารองเท้าขึ้นไหมขึ้นใบบัวหน่อยเลยหรอขึ้นไหมใบบัวยาวของเราไปลูกระวังนะเอาลูกขึ้นได้บ้านั่นเอาบอกท่องผิดมากนะหาหลอกเราปะฮะบ่ปล่อยอ่ะปล่อยเขาคอกแล้วบ่ปล่อยครับปล่อยพี่เขาก็ปั้นเลยครับตูนให้น้องนะญาติน้องครับโอ้ของเพชรกลัวน้องขึ้นที่รถ2เมตรไม่มีไม่มีโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะพี่น้องนะแล้วก็พาพี่แซมไปเยี่ยมน้องทอง